ขอบคุณเขาอยู่เสมอครับแล้วก็จริงๆก็ผมเองก็พยายามให้กำลังใจเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือเราต่างเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างแบบต้องแบกรับความรับผิดชอบบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับการมีใครสักคนคอยแนะนำในฐานะพี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีผมก็พยายามที่จะให้กำลังใจในส่วนที่ผมพอจะทำได้สำหรับทุกคนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เชิงแบบเป็นไลฟ์โค้ชหรืออะไรนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้ดีอะไรแต่ว่าเราให้คำแนะนำในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่อาจจะเคยได้ผ่านประสบการณ์นี้มาบ้างอะไรครับแต่หลายๆครั้งการขับก็เป็นคนที่แนะนำผมอะไรครับทุกเรื่องเลยครับใช่ครับตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องผู้คนเรื่องทำงานไปจนกระทั่งหนูจะเปลี่ยนยางดัดฟันแล้วหนูควรจะเลือกสีอะไรดีผมก็สนุกนะแต่ก็ถ้าว่างหรือว่ามีอะไรฮาๆอะไรเงี้ยก็ส่งเข้าไปในบ้านครับก็คิดว่าน่าจะมีเหมือนทุกคนเมนชั่นอยู่นะครับก็อยากให้จัดกันมีแต่ผมก็แบบคือถ้าจัดผมก็อยากจะจัดให้ทุกคนแบบสนุกด้วยไม่ใช่แบบแค่จัดเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรอทามมิ่งเทอร์มินเหมาะๆแล้วก็อยากจัดแบบสนุกไปเลยอ่ะไม่อยากจัดแห้งๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือแพลนไม่อยากให้มีถ้ามีโอกาสใช่ครับแบบว่าถึงเรื่องตัวได้เจอกันทุกคนอะไรเงี้ยใช่ๆๆครับอันนี้เอาที่ผมคิดนะครับไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะครับผมแค่ผมเองนะผมอยากจะนั่งกินหมูกระทะครับเออดียังไม่มีใครทำเอาแบบสัก100โต๊ะไปเลยครับแล้วผมก็เดินแวะทุกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมคิดเองนะครับเวลาจัดแฟนที่ปกติอ่ะเราอยู่บนเวทีมันห่างไกลเราได้คลิปหมูคลิปอาหารด้วยกันอะไรเดี๋ยวจะมีละครทางช่อง Workpoint แล้วก็จะดูย้อนหลังได้ทาง Netflix ครับชื่อว่าเท่ากระดังงาครับช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นกับพี่แพนเค้กมีพี่เจ๋ง Big Ass มีพี่ๆนักแสดงแบบเพียบเลยครับเป็นแบบว่ามีเรื่องของการตัดโอเคมีผู้จัดการอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นการฟาดฟันแบบจะได้เห็นจะมีสักกี่ครั้งที่จะได้เห็นพี่เจ๋ง Big Ass ทะเลาะกับพี่พีททองเจือพี่พีททองเจือทะเลาะกับพี่ตั๊กคือแล้วผมก็เป็นแบบเด็กตัวน้อยที่โดนทุกคนขกสับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเส้นเลือดที่ cross over เยอะครับมืออาชีพแล้วทำให้เราทำงานง่ายด้วยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ประทับใจคือพี่แพนเขาจะมากองเช้าๆมากับข้าวเหนียวหมูเป็นกำลังใจของพวกเราชาวกองครับผมก็เคยทำงานกับพี่แพนมาแล้วในซีรีส์ก่อนหน้านี้ครับใช่ครับก็เลยแบบเหมือนคุ้นเคยโหวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมแบบรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าพอเราเห็นแบบเพื่อนๆพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมเราก็มันอึดอัดที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าต่อให้ผมจะไปลงพื้นที่อ่ะผมก็จะไปเกะกะพี่ๆหน่วยกู้ภัยมืออาชีพที่เขาทำงานเป็นทีมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราทำในส่วนที่เราเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนช่วยบริจาคทั้งเยียวยาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่ผมอยากจะส่งข้อความผ่านทุกคนก็คือขั้นตอนของการเยียวยาครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะทุกคนจะโฟกัสไปที่ช่วงเวลาที่น้ำท่วมแต่พอน้ำลดแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าก็มีบ้านหลายหลังที่น้ำท่วมมิดหลังคาเรือนมิดโรงเรียนมีสัตว์หมาแมวชีวิตอีกนับร้อยนับพันชีวิตที่ได้รับผลกระทบแล้วรอการเยียวยาผมอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าผมก็ทำได้แค่นี้ครับผมจะลงไปวิทย์น้ำหรือทำอะไรก็ไม่ได้ผมก็ได้แต่บอกทุกคนกระจายข่าวให้ทุกคนครับก็เรามาช่วยพี่น้องชาวไทยให้ผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันครับ